วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงวอล์กไปด้วยทุกตัวที่มะนาวพูดวันนี้โครงข้างในเป็นไม้เนื้อแข็งมะนาวไม่รู้สึกโครงอย่างที่สองคือรู้สึกว่ามันมีความเฟิร์มกระชับนี่คือแน่นแบบมีคุณภาพใครที่อยากให้บ้านเป็นแนวแบบหลุยแนวหรูหราชอบความโมเดิร์นแต่อยากได้ความหลุยเปลี่ยนสีได้เดี๋ยวพาไปดูเลือกได้ค่ะเปลี่ยนสีไม่เพิ่มราคาค่ะขนาดเหลืองยังมีให้เลือก2เหลืองอะว่องไปเรื่อยนะคะเป็นช่วงเราจะทำมาเพื่อให้ลูกค้าได้ชมเฟอร์นิเจอร์กันอย่างเพลินๆสบายๆเปิดดูได้ชิวๆประมาณ 30-45 นาทีอาจจะเกินกว่านั้นก็ได้นะถ้ามีของเยอะซึ่งใครที่แบบไม่สะดวกนั่งดูไลฟ์กลัวสัญญาณไม่ดีเน็ตกระตุกวอล์กไปเรื่อยช่วยคุณได้นะคะรวมถึงจะมีการอัปเดตสินค้าใหม่ๆด้วยอาจจะมีการแทรกเล็กๆน้อยๆนิดนึงเกี่ยวกับงานเฟอร์ให้นิดนึงด้วยอ่ะวันนี้มะนาวจะพาไปดูงานโซฟายืนอยู่ตรงโซฟาขนาดนี้แน่นอนว่างานโซฟาต้องเข้าค่ะโซฟาที่ว่านี้ไม่ใช่โซฟาตัวเดียวหรือแค่บางตัวแต่เป็นโซฟาที่เรียกว่าเป็นรุ่นขายดีขีดเส้นใต้ขายดีเป็นเบสเซลเลอร์ของที่ร้านเราคัดมาให้ทั้งหมด12รุ่นไม่ขายไม่เกิน12รุ่นประมาณนี้มีทั้งแบบคลาสสิกคลาสสิกคือยังไงคลาสสิกคือไม่มีฟังก์ชันเน้นนั่งสบายเน้นนั่งทิ้งตัวเป็นโซฟาแบบคลาสสิกเลยกับอย่างที่2คือโซฟาฟังก์ชันวันนี้จัดมาให้12รุ่นที่ขายดีของร้านเราไม่อยากพลาดของขายดีคลิปนี้ห้ามพลาดจำกัดงบไหมจำกัดงบไหมบอกเลยว่า12ตัวนี้ไม่จำกัดงบแต่เป็นตัวขายดีของแต่ละเรทราคาขอแค่ขายดีวันนี้เน้นขายดีจะถูกจะแพงเราจัดมาให้หมดเพราะว่าน้องขายดีแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเขาเรียกว่าข้อเด็ดข้อดีข้อดังจุดแข็งของร้านเราของเด็ดเมืองปทุมอย่างเราเนี่ยนะคะมันมีอะไรเกี่ยวกับโซฟาแล้วเราทำไมคะไอ้ดีทำไมลูกค้าชอบมาเพราะว่าเราสามารถเลือกสีได้เลือกเบ็ดได้แล้วเรามีอีกจุดหนึ่งที่ลูกค้าชอบมากนั่นก็คือเรื่องของความแน่นแต่เราไม่ใช่แน่นแข็งเหมือนนั่งเก้าอี้ไม้โซฟาไม้นะคะเราแน่นแบบมีคุณภาพเราไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูว่าแน่นแบบมีคุณภาพของร้านเราจะเป็นยังไงไปเริ่มกันที่ตัวแรกคือน้องเบอร์รินจะบอกก็ได้ลำดับที่1ลำดับที่1อันนี้คืออ่ะอันนี้คือน้องเบอร์รินของเราเนี่ยขนาดเท่าไหร่ตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่ไซส์2.80ทำไมถึงพูดเรื่องขนาดก่อนเพราะว่าต้องขอย้ำตั้งแต่ต้นคลิปว่างานโซฟางานเฟอร์ลอยตัวต่างๆถ้าซื้อแล้วแนะนำว่าเผื่อพื้นที่ให้น้องขยับขยายหายใจกันนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้ามันดีพอดีฟิตพอดีไปเนี่ยเดี๋ยวขูดหนังขูดผ้าเดี๋ยวเสียหายนะคะอันนี้คือไซส์1.80เอ้ย2.80คือวัดกันยังไงวัดกันอย่างงี้อันนี้คือหน้ากว้างนะคะแล้วด้านเบสเวลาเลือกยังไงเลือกแบบเวลาที่มะนาวนั่งตอนนี้มะนาวนั่งอยู่แปลว่าเบสจะอยู่ด้านนี้ค่ะด้านซ้ายมืออันนี้ไม่ใช่เบสขวานะคะเราไม่ได้นึกถึงเวลายืนแล้วหันหน้าเข้านะเวลาเราใช้งานจริงเรานั่งท่านี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดถึงเบสตอนเรานั่งอันนี้เรียกว่าเบสซ้ายมืออยู่ฝั่งนี้คือเบสซ้ายมืออ่ะตัวนี้แต่ถ้าเบสด้านยาวอยู่ฝั่งนี้อันนี้คือเบสขวามือทันทีให้นึกถึงเวลานั่งเวลานั่งพิงเบาะแล้วเป็นตรงข้างไหนอันนั้นคือด้านนั้นอ่ะตัวนี้ทำอะไรได้บ้างตัวนี้สำหรับรุ่นนี้อันนี้คือเปิดมาเลยเพราะว่าน้องเป็นโซฟาฟังก์ชันในที่นี้ทำอะไรได้บ้างนี่เลยค่ะเปิดเก็บของซ้ายขวาแบบนี้ช่องเก็บของคือลึกมากไม่รู้จะลึกไปไหนซึ่งช่องตรงนี้นะคะเอาไว้เก็บอะไรก็ได้เก็บหมอนก็ได้รุ่นนี้แถมหมอนให้นะแถมให้3ใบนะแล้วก็นี่ที่วางแก้วน้ำทำไมถึงมีที่วางแก้วน้ำให้ซ้ายขวาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราสามารถดึงตรงนี้ได้นี่เราคิดกันมาให้แล้วถ้าลูกค้าต้องดึงตรงนี้ออกมาแล้วมีโต๊ะกลางต้องยกออกใช่ไหมเราเลยมีที่วางแก้วน้ำให้เสร็จสับโต๊ะกลางไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่าเรามีที่วางแก้วน้ำให้พร้อม2ข้าง4ใบมีตรงไหนอีกสำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้ขอเปิดนี่งานแข็งแรงมากสปริงตัวใหญ่มากงานแน่นหนามากเปิดเก็บของได้แบบนี้แล้วก็จุดสุดท้ายที่ลูกค้าชอบมากที่สุดคือเรื่องของการปรับคอ
สรีระความเอนความนอนของแต่ละท่านเนี่ยจะไม่เท่ากันตัวนี้เลยทำออกมาให้ปรับคอได้นี่อยากจะนั่งรับแขกนั่งตัวตรงเลยแบบนี้ก็ย่อมได้หรือแบบว่าจะปรับระดับออกมาให้เอนนิดนึงอย่างนี้ก็สามารถทำได้นี่ไงล็อกได้ยกล็อกอยู่หรือว่าจะแบบว่าขอพี่ขอนอนราบเลยน้องนี่อย่างนี้ได้เลยไม่มีปัญหาแล้วปรับอย่างนี้ได้ทุกตัว3ตัวตรงนี้ปรับได้หมดสำหรับน้องเบอร์ลินใช้หนังใช้ผ้าอะไรได้บ้างน้องเบอร์ลินเนี่ยเป็นน้องที่ขอดูสีหน่อยสีที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ในจอเนี่ยจะเป็นตัวนี้นี่เยอะเหมือนเนี่ยอันนี้เฉพาะแค่เฉดตัวนี้นะนี่มันเรียกว่าหนังอันนี้คือเป็นหนังซอฟเทคหรือว่าหลายๆที่จะเรียกว่าหนังช้างนะคะเราจะมีเฉดสีประมาณนี้ทำไมลูกค้าบอกเอ๊หนังซอฟเทคมีอยู่ประมาณ 6-7 สีเพราะว่าหนังซอฟเทคเนี่ยมันเป็นหนังฟอกเขาจะฟอกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการใช้สีเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดอยู่ประมาณ 7-8 สีนี้แต่ถือว่าเยอะใน1รุ่นสวยมากจริงมันเรามีหมอนแถมให้ใช่มั้ยรุ่นนี้รุ่นนี้จริงๆเรามีหมอนแถมให้นะคะทำเป็นทูโทนได้หมอนแบบ2สี2ด้านก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ชอบหนังเป็นคนไม่ชอบหนังอยากได้ผ้านี่เลยผ้าทั้งหมดตรงนี้ที่ลูกค้าเห็นมากกว่า 10-20 เฉดสีตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้หมดนะคะสีขายดีของร้านเราก็คือนี่เลยเบอร์นี้002-03ขายดีมากเป็นผ้าฮอลแลนด์ตัวนี้นะคะตัวนี้อ่ะขนาดสรุปกันอีกทีนึงขนาดอยู่ที่2.80 เมตรเบสยาว1.70 เมตรถ้าเวลาวัดพื้นที่ขออนุญาตเผื่อ10 เซนให้น้องหายใจรุ่นนี้เลือกหนังเลือกผ้าได้จะเป็นหนังซอฟเทคผ้าฮอลแลนด์ผ้ากำมะหยี่ได้หมดนะคะราคาตัวนี้จัดโปรอยู่นะจากราคา 32,500 บาทจัดโปรพิเศษลด 20% เหลือ 25,900 บาทค่ะป่ะเราไปตัวถัดไปตัวถัดไปมะนาวขอไปโดมิโน่โดมิโน่ใกล้ๆไม่ใกล้ไม่ไกลสำคัญตรงนี้โดมิโน่ของเราเป็นตัวที่ขายดีมากขายดีชนิดที่ว่ามาแรงแซงโค้งพึ่งมาด้วยนะรู้สึกว่าพึ่งมาได้แค่ประมาณช่วงมาช่วงกลางปีเนาะแล้วก็คือมาแรงแซงโค้งมากน้องมาก่อนช่วงโควิดเว็บ2นิดเดียวเองแล้วขายดีมากตัวนี้ลูกค้าหลายๆท่านจะชอบเพราะเขามีจุดเด่นของเขาอีก1จุดเบอร์ลินเมื่อกี้มีจุดเด่นเรื่องปรับคอไปแล้วใช่ไหมคะตัวนี้จุดเด่นคือตรงด้านเบสมีปัญหาเหลือเกินกับการมีเบสซ้ายเบสขวาหรือหน้าบ้านแคบตัวนี้ช่วยได้ช่วยได้ยังไงนี่เลยพับเก็บได้เราไม่ได้พับเก็บได้ฝั่งเดียวด้วยนะคะนี่เลยพับเก็บได้ทั้ง2ฝั่งแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่มีพื้นที่มีปัญหาเช่นซื้อโซฟา1ตัวแล้วมีเบสยาว1.70 เมตรแล้วมีโต๊ะวางทีวีอีกเหลือพื้นที่ในการเดินไม่พอเหลือน้อยกว่า60 เซนเนี่ยลูกค้าเดินยากแล้วอย่างตัวเนี้ยเก็บได้หมดเพราะฉะนั้นจบปัญหาในเรื่องของพื้นที่เลยแล้วตัวนี้ความกว้างอยู่ที่2.60 เมตร2.60 เมตรทำอะไรได้อีกอย่างที่บอกตัวนี้คือเป็นฟังก์ชันมากๆก็คือเปิดเก็บของได้ซ้ายขวาปรับหลังได้ปรับหลังแล้วเป็นยังไงนี่ตัวนี้ฟิลลิ่งเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่เป็นลักษณะเป็นโซฟาฟังก์ชันเนี่ยเนื้อจะค่อนข้างแน่นแต่เขาจะได้ในเรื่องของความแน่นแบบแน่นสบายแน่นยังไงแข็งแบบมีคุณภาพแน่นแบบมีคุณภาพคือแน่นแบบนี้ค่ะคือเป็นการนั่งเนื้อแน่นที่ไม่ได้รู้สึกแข็งเรื่องเนื้อแน่นเรื่องเนื้อแน่นกันหน่อยถ้าลูกค้าเรื่องสยองมากลูกค้าประสบการณ์จริงเนาะเคยไปนั่งโซฟาเนื้อแน่นสักที่หนึ่งไม่บอกสักที่หนึ่งนั่งปุ๊บเข้าใจคำว่าแน่นก็วันนั้นแหละพอว่าแน่นปุ๊บแน่นถึงโครงนั่งแล้วรู้สึกข้างล่างตรงก้นของเราสามารถรับระบบทีดีของโครงสร้างโซฟาได้เรารู้สึกว่าโอ้โหข้างล่างมีสี่เหลี่ยมมีไม้คานอะไรอย่างนี้มีระบบทีดีเกิดขึ้นในอัตโนมัติร่างกายคืออันนั้นคือแข็งจริงลูกค้าแล้วก็อีกแข็งหนึ่งก็คือโซฟาไม้โซฟาไม้คือทรงแบบชุดรับแขกแล้วก็เป็นไม้แบบที่คุณแม่ชอบซื้อคุณยายชอบซื้อเป็นต่างต่างๆอันนั้นก็คือแข็งโปกแข็งปักแต่อันนี้คือแน่นแบบมีคุณภาพแน่นแบบมีคุณภาพคือพอนั่งไปแล้วปุ๊บ
ไม่รู้สึกถึงโครง1แล้วนะมะนาวไม่รู้สึกถึงโครงอย่างที่2คือรู้สึกว่ามันมีความเฟิร์มกระชับตรงเข้ากันมีแบบว่าเขาเรียกว่าข้างหน้าถึงข้างหลังเนี่ยนั่งแล้วอยู่ในความเสมอภาคกันไม่ได้นั่งแล้วขาจุ้มขึ้นมาอย่างงี้เคยนั่งโซฟาแล้วขาข้างหน้าลอยไหมแล้วกางก้นทิ้งลงอันนี้ไม่เป็นตัวนี้ไม่เป็นนะคะเนี่ยคือความแน่นแบบมีคุณภาพที่ร้านเราคุณลูกค้าหลายๆท่านที่บอกว่าพี่ไม่ชอบโซฟาแน่นไม่ชอบเลยพี่ไม่เอามาถึงไม่เอาบอกเอาโซฟานิ่มเท่านั้นแต่พอมานั่งตัวเนื้อแน่นของที่ร้านเราจริงๆอ่ะแล้วเปิดใจแล้วชอบแล้วแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแน่นของที่ร้านน้องอ่ะไม่ได้แน่นแข็งนะแน่นแบบนั่งสบายพี่ยังสามารถซื้อให้คุณพ่อคุณแม่นั่งได้สบายสบายแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งปิดใจบอกเนื้อแน่นอย่าเพิ่งปิดใจว่าแข็งโป๊กลองนั่งก่อนนะอีกจุดหนึ่งคือที่พิงที่พิงเนี่ยของเราจะเป็นแบบนี้ของเราจะเป็นเอกลักษณ์ส่วนใหญ่จะเป็นทรงแบบนี้แล้วก็จะมีลักษณะมีเคิร์ฟนิดนึงสำหรับรองรับส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของพวกไหล่พวกเอวพวกบ่าอะไรอย่างนี้ให้รองรับนั่งสบายขอดูสีหน่อยสำหรับตัวนี้คือสียอดนิยมที่ลูกค้านิยมฮอลแลนด์ต้องมาฮอลแลนด์คืออันนี้ต้องคุ้นหูผ้าฮอลแลนด์ถ้าลูกค้าดูคลิปร้านเราบ่อยจะรู้เลยว่าผ้าฮอลแลนด์คือออกบ่อยมากนี่คือสีที่เลือกได้นี่คือสีที่เลือกได้ลูกค้าลองเลือกนะนี่หรือเปล่าเลือกสีบอกเลยของร้านเราที่ลูกค้าหลายๆท่านมาถึงแล้วต้องหันคอซ้ำเลยบอกว่าน้องเปลี่ยนสีไม่เพิ่มราคาเหรอไม่เพิ่มค่ะเลือกได้ค่ะเปลี่ยนสีไม่เพิ่มราคาค่ะขนาดเหลืองยังมีให้เลือก2เหลืองอะเหลืองแต่แบบเหลืองเข้มเหลืองทองขอเทาโอ้โหเทาอันนี้เทาลูกค้าเทาอันนี้เทาแล้วนะเทาเข้มเทาอ่อนนี่ยังมีเทาตรงนี้อีกเทาเข้มไปอีกแล้วก็นี่เทาแบบอ่อนขึ้นมานิดนึงเทานี้คือเทาเยอะมากเขาบอกเลือกสีมันธรรมดาเลือกสีมันธรรมดาไปหมอนสีโซฟาสีได้ไหมถ้าลูกค้ารุ่นไหนมีหมอนแถมหมอนให้เนี่ยขอหมอนสีหนึ่งอ๋อขอที่พิงขอทำเป็นโซฟาทูโทนเราจัดให้ได้นะขอแค่ลูกค้าลงดีเทลว่าตรงนี้สีหนึ่งนะอย่างนี้แบบนี้แจ้งได้เราสามารถเช็คพูดคุยกับโรงงานให้ได้หรือใครอยากรู้ว่ามีจริงไหมโซฟาทูโทนอินบ็อกซ์ขอดูรูปเลยอินบ็อกซ์ขอดูรูปเลยมีของจริงให้ดูลูกค้าครีเอทสีกันเองสำหรับโดมิโนตัวนี้ไซส์2เมตร60ราคาอยู่ที่ 19,900 บาทฟิลลิ่งโซฟาที่เป็นฟังก์ชันมะนาวแจ้งก่อนเลยว่าส่วนใหญ่คือเนื้อแน่นแต่ที่พิงจะนุ่มนะคะโอเคต่อไปตัวถัดไปไปตัวถัดไปมะนาวขออนุญาตเบรกกันนิดนึงเบรกในที่นี้คือเราขอดรอปราคาลงมาแบบค่อนข้างฮวบเลยเพราะว่าน้องเป็นตัวเล็กที่ขายดีมากต้องแต่ออกคลิปไปคือไม่หยุดไม่หย่อนเลยนั่นก็คือน้องแดนนิสแดนนิสคุ้นหูไหมลูกค้าคุ้นหูไหมตอนนี้ใครมาโซฟาแล้วเราต้องเต้นบัลเล่กันนิดหนึ่งนะคะตอนนี้คือนั่นทุกจริงๆทุกอนุมากต้องมีการตะแคงเดินกันนิดหนึ่งนะคะอันนี้ตัวที่3ตัวหมด12ตัวนี่ครึ่งยังไม่ถึงครึ่งทางเลยอะตัวนี้สำหรับน้องแดนนิสแดนนิสของเราฮะปลายออกด้วยโอเคแดนนิสของเราเป็นโซฟาไซส์2เมตรเบสเมตร60แดนนิสลูกค้าเห็นเลยว่าเราแถมหมอนให้แถมหมอนให้2ใบแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้สามารถนั่งแบบมีเบสยาวก็ได้ลองหน่อยลองหน่อยอ่ะลองหน่อยมะนาวนั่งได้หรือเปล่าคุณลูกค้าถามมาบ่อยมากน้องที่รีวิวอ่ะสูงเท่าไหร่สูง157ขาเหลือขาเหลือนี่นั่งอย่างนี้ปกติเป็นคนนั่งโซฟาแบบนี้อยู่แล้วที่บ้านก็จะนั่งประมาณนี้นั่งได้หรือว่าถ้ามีท่านึงจะนอนยาวก็นอนได้แถมหมอนให้2ใบมีที่วางแก้วน้ำอีกต่างหากตัวนี้จะมีจุดเด่นก็คือในเรื่องของโครงกับที่นั่งจะคนละเป็นคนละวัสดุกันวัสดุอย่าลืมวัสดุคือวัสดุคือโครงข้างในโครงข้างในและข้างนอกข้างนอกเมื่อกี้เราพูดกันไปบ้างแล้วเรื่องผ้าฮอลแลนด์เรื่องหนังซอฟเทคแต่ทุกตัวที่มะนาวพูดวันนี้ทุกตัวที่มะนาวพูดวันนี้โครงข้างในเป็นไม้เนื้อแข็งไม้จริงไม้เนื้อแข็งฟองน้ำเกรด A มีความหนาแน่น
ลูกค้ามีความหนาแน่นจริงๆลูกค้าถ้าซื้อฟองน้ำอย่าดูแค่ว่าน้องหนาน้องบางให้ดูถึงความหนาแน่นข้างในมันจะมีค่าความหนาแน่นภาษาอังกฤษ density ถ้า density มากค่ะหนาแน่นมากก็จะยิ่งมีความแบบนุ่มสบายนั่งสบายนะคะจะหนึบหนึบนิดนึงอ่ะตัวนี้ที่บอกว่าพิเศษในเรื่องของตัวสีเพราะว่าโครงเขาเป็นหนังโครงเขาเป็นหนังอันนี้คือเห็นชัดเลยว่าเป็นงานทูโทนโครงเขาเป็นหนัง PD ซึ่งเช็ดทำความสะอาดง่ายมาก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 จริงๆส่วนตัวผ้าอันนี้จะเป็นผ้ารุ่นที่เป็นตัวโปรโมชั่นสีน้ำเงินขายดีแต่งบ้านได้ทุกเฉดสีอันนี้แต่ถ้าอยากเปลี่ยนเป็นหนังทั้งตัวสามารถทำได้ไหมสามารถทำได้เหมือนกันแล้วมีกี่เฉดสีให้เลือกนี่เลยนี่คือหนังทั้งหมดที่ลูกค้าสามารถเลือกได้อันนี้คือหนัง PD หนัง PD คือหนังเริ่มต้นที่ลูกค้าหลายๆท่านอาจจะเคยนั่งเนื้อนี้กันมาหลายท่านแล้วนะคะเป็นหนังโซฟาที่เราเห็นกันบ่อยๆนี่เลยแล้วสีเยอะมากลูกค้าลูกค้าอยากได้แดงนี้หรอจัดให้อยากได้แดงขนาดไหนอยากโคเวอร์เป็นปลาแซลมอนเราก็มีให้นะคะเพราะฉะนั้นสามารถเลือกได้แต่ถ้าสีนี้ล่ะถ้าสีนี้สีนี้ตัวโครงเนี่ยจะเป็นหนังสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ตัวผ้าเป็นสีน้ำเงินเป็นผ้าแบบนี้รุ่นนี้จะเป็นผ้าในสต็อกเลยไม่สามารถเปลี่ยนสีได้ถ้าเป็นงานผ้าแต่ถ้าลูกค้าอยากอัปเกรดให้เป็นผ้าฮอลแลนด์หรือผ้ากำมะหยี่สามารถใช้โปรอัปเกรดได้โปรอัปเกรดอ่ะแจ้งมานาขออนุญาตแจ้งราคาปกติก่อนคือผ้าตัวนี้ผ้าโปรโมชั่นกับตัว PD เท่านั้นราคาจะจัดโปรโมชั่นนะคะจากราคา 12,900 บาทเราจะลด 30% ให้ลูกค้าลดเหลืออยู่ที่ 8,900 บาทเท่านั้นสีนี้หรือผ้าหรือเป็นหนัง PD ทั้งตัวอย่างนี้เท่านั้นในราคา 8,900 บาท 8,900 บาทแต่ถ้าลูกค้าบอกพี่ชอบรุ่นนี้อ่ะพี่อยากใช้โปรแต่พี่ขอใช้ความอัปเกรดขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะก็จะมีโปรอัปเกรดคือบวกเพิ่ม 2,000 บาทจากราคาโปรย้ำนะย้ำบวกเพิ่ม 2,000 บาทจากราคาโปรนะคะไม่ใช่ราคาเต็มนะจากราคาโปรบวกเพิ่มให้ถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนจากตัวผ้าสีน้ำเงินตัวนี้ให้เป็นผ้าฮอลแลนด์นี่ได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีร้านเราไม่ได้เพิ่มแพงมากลูกค้าอาจจะมีบัดเจ็ตในใจมีเงินมาจะไม่ค่อยมีค่าโซฟาอยู่ในใจไม่เกิน7-8 พันอะไรอย่างนี้แต่มะนาวแนะนำมาร้านเราลองเผื่ออีกสักนิดหนึ่งเผื่อมาอีกสักหลัก1,000-2,000เผื่อลูกค้าได้ผ้าที่ดีขึ้นหนาขึ้นแล้วสวยขึ้นนะคะตัวนี้ไซส์2เมตรเบ็ดยาว1.60 เมตรแถมหมอนให้2ใบที่วางแก้วน้ำให้ถ้าเป็นตัวที่เป็นผ้าแบบนี้กับหนังพีดีแบบนี้ราคาโปรลดพิเศษเหลือ8,900บาทจ้าป่ะเราไปกันที่ตัวถัดไปเป็นตัวถัดไปมะนาวขออนุญาตไปตัวที่ขายดีแต่ว่าเป็นตัวที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้อ่ะนั่นก็คือน้องเลโก้เลโก้ยังอยู่ในราคาซอฟๆอยู่ข้างหลังตรงนี้กันเลยนี่เลยเลโก้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแพนให้ดู2ตัวเพราะว่าเรามีโชว์อยู่2แบบคือหนัง PD กับหนัง STU แปลว่าเราจะบอกว่าเปลี่ยนหนังแล้วมันดียังไงด้วยเปลี่ยนหนังแล้วมันดียังไงใช่ลูกค้าถึงได้บอกว่าเผื่อมาอีกนิดนึงลูกค้าได้หนังที่เกรดแฮปปี้ขึ้นอ่ะมากันที่ตัวนี้คือโซฟาเลโก้คือลูกค้าต้องเคยเห็นนะใครดูไลฟ์เรามาอย่างยาวนานตัวนี้ขายดีมากตัวนี้ขนาดอยู่ที่2.34 เมตรเบสยาวเบส70ตัวนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีฟังก์ชันแต่ความนุ่มสบายมันไงฟิลลิ่งตัวนี้คือพอนั่งปุ๊บเนี่ยมะนาวบอกได้เลยว่าจะมีความยืดหยุ่นและนุ่มเฟิร์มมากกว่าหลายๆรุ่นที่ผ่านมาสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยลูกค้าชอบมากทุกท่านชอบมากจริงๆนั่นคือที่พิงนุ่มพิเศษขนาดไหนก็คือรับสรีระพอดีรับสรีระเพียงแบบนั่งสบายมากที่เห็นหมอนยาวๆอย่างนี้2ใบเราแถมให้อยู่ในเซตนี้นะคะตัวนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นหนัง PD หนัง PD ตัวนี้ราคา 9,990 บาทตอนมาใหม่ๆขายอยู่ 12,000 รุ่นนี้จริงๆแล้วเราจัดโปรช่วงแรกที่น้องมาเนี่ยขายอยู่ประมาณ 12,900 แล้วก็มาจัดโปรซัมเมอร์ให้เหลือ 9,990
นะคะเป็นโปรแรกของเราเลยก็ว่าได้แต่ลูกค้าติดใจมากขอให้ยืดโปรตัวนี้ไปเรื่อยๆก็ยังอยู่ในโปรนี้ 9,990 บาทผิวสัมผัสสำหรับงานหนังพีดีเป็นยังไงหนังพีดีคือเป็นหนังเนื้อแน่นอย่างนี้จะมีความเนื้อแน่นเวลาเราลูบนี่ลูกค้ามันจะมีความแบบนี้นิดนึงมันจะมีความแบบอืดนิดนึงแต่มันจะไม่ได้หนึบขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีความแบบว่าไม่ค่อยลื่นสำหรับงานหนังแต่เดี๋ยวมาน่าจะพาไปดูอีกตัวนึงที่เป็นรุ่นเดียวกันอัปเกรดเป็นหนัง STU เป็นหนังอีกแบบนึงตัวนั้นน่ะจะมีความลื่นขึ้นที่บอกให้เผื่อตังมาสัก 2,000 จากราคาที่ตั้งไว้ถูกมั้ยที่บอกให้เผื่อตังเนี่ยไม่ได้เผื่อมาซื้ออะไรที่แพงขึ้นนะแต่เผื่อให้ลูกค้าได้ของที่คุณภาพดีขึ้นอ่ะเพราะบางทีเราเพิ่มอีกนิดเดียวเราได้งานดีขึ้นอ่ะที่เป็น STU จะเป็นอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวดูนี่หน้าตาก็เปลี่ยนคือพอเปลี่ยนหนังอ่ะความสีของหนังดีเทลของหนังรายละเอียดของหนังอ่ะมันทำให้หน้าตาโซฟาดูเปลี่ยนไปดูแพงขึ้นเดี๋ยวไม่เชื่อกลัวลูกค้าไม่เชื่อนี่ชัดเจนนี่คือ PD คือถ้าใครไม่ซีเรียสอยากได้งาน PD อย่างงี้ได้แต่ถ้าอยากให้มันดูมีความไฮโซโก้เก๋ขึ้นเปลี่ยนเป็น STU อัพหนังเพิ่ม 2,000 บาท 2,000 บาทลูกค้าได้หนัง STU แล้วหนัง STU ตัวนี้มะนาวบอกเลยว่าเป็นหนังตัวที่ทำโซฟาตัวแพงๆทั้งนั้นผิวสัมผัสเป็นยังไงฟีลลิ่งกันนั่งก่อนนะพอเปลี่ยนตัววัสดุปุ๊บเนี่ยจากการนั่งในน้ำหนักเท่ากันเนาะเดินมาไม่น่าลดไปสักขีดน้ำหนักเท่ากันนั่งพิงเท่ากันเนี่ยโพซิชันเดียวกันพอเปลี่ยนหนังปุ๊บมันรู้สึกถึงว่าเนื้อข้างในอ่ะเรารู้อยู่แล้วเรามันนุ่มประมาณเดียวกันแต่มันจะมีในเรื่องของความยืดหยุ่นและความซอฟที่มันมากขึ้นอย่างตัวเมื่อกี้พอเรานั่งพิงหลังไปใช่ไหมคะมันจะมีความตึงของหนังแล้วมันก็ค่อยๆลงแต่อันเนี้ยนั่งปุ๊บมันจะค่อยๆไปเลยมันจะไม่มีแรงตึงให้เรารู้สึกแบบเมื่อไหร่จะยุบสักทีไม่มีอันนี้คือยุบเลยนะคะแล้วผิวสัมผัสมะนาวบอกเลยว่าลื่นกว่าเดิมมากในลักษณะมือข้างเดียวกันอันรูปนี้คือลื่นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นมันจะสบายผิวมากยิ่งขึ้นทำไมถึงเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนสีอัปเกรดว่ามันดีถึงได้บอกว่านั้นให้เพิ่มเงินหรือว่าเผื่อตังมาสักนิดหนึ่งเพราะว่าโดยส่วนใหญ่พื้นที่ผิวของเราในการนั่งโซฟา 100% คือเราใช้ผิวหนังของเราอะเข้าไปอย่างนี้เข้าไปนอนเข้าไปนั่งเพราะฉะนั้นพอโซฟาเนี่ยนอกจากเนื้อสบายที่นั่งสบายถูกใจแล้วเนี่ยในเรื่องของผิวสัมผัสช่วยได้เยอะยิ่งนุ่มยิ่งฟูหลายๆท่านยิ่งผ่อนคลายเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะราคาตัวนี้ปกติถ้าเป็นหนังพีดีคือตัวนี้พีดีคือตัวนี้ราคาอยู่ที่ 9,990 บาทนะคะแต่ถ้าอัปเกรดเป็นหนัง STU หนังแบบนี้หนังสวยๆแบบนี้จัดโปรให้เหมือนการอัปเกรดเพิ่มแค่ 2,000 บาทนะคะเป็นราคา 11,900 11,900 นะคะไปตัวต่อไปตัวที่5มะนาวขอไปน้องพรีเมียมพรีเมียมเมื่อกี้เล็กแล้วนะเมื่อกี้2เมตร30กว่านะเราไปพรีเมียมคืออย่างใหญ่อย่างใหญ่คือด้านนี้ค่ะเนี่ยอยู่ไหนอยู่นู่นเอาเมียมไหนเอาเมียมนู้นพาดู2เมียมเอาเมียมนู้นก่อนจะได้เห็นความแตกต่างของหนังกับผ้าอันนี้เมียมหนัง PQ นะคะลูกค้าดูความไฮโซของน้องพรีเมียมของความไฮโซของน้องคือพรีเมียมเนี่ยเป็นโซฟาที่ขายดีในเรื่องของความสวยงามสวดทรงความสวยงามความฮารุฮารานั่งแล้วเหมือนมีมงกุฎใส่อยู่ตลอดเวลาโอ้เหมือนรับเหมือนเป็นเครื่องแบบเลยเนาะนะอันนี้คือความสวยงามมาที่หนึ่งใครที่อยากให้บ้านเป็นแนวแบบหลุยแนวหรูหราชอบความโมเดิร์นแต่อยากได้ความหลุยเปลี่ยนสีได้เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวเราตัวต่อไปนะสวยมากเป็นสีโมเดิร์นแต่เป็นงานหลุยอันนี้คือสวยมากการเย็บมุมการเย็บหมุดปากทุกอย่างคือแน่นเนียบตึงบอกเลยว่าลูกค้าคะ
นี่ทางโรงงานได้มีการแบบว่าเฉลี่ยมาให้เพิ่มความสวยงามไม่ได้ว่า4อันนี้ติด3อันนี้ห่างไม่ใช่นะแล้วงานโค้งคือโค้งงานโค้งคือโค้งงานมนคือมนอย่างในอย่างนั้นดึงกระดุมสวยงามตึงแน่นอนนะคะงานพวกนี้คือใช้ความประณีตในเรื่องของการจัดทำตัวนี้ขนาดอยู่ที่2เมตร50เมตรยาวเมตร70รุ่นนี้จะต่างกับเพื่อนนิดนึงคือขาเขาจะเป็นขาไม้ขาไม้เป็นลักษณะแบบว่าเพื่อให้รับกับงานหลุยเพื่อให้รับกับงานสรีระและหน้าตาตรงนี้แต่ที่เห็นงานเนี๊ยบนะเนี๊ยบปึงขนาดนี้ไม่ได้แข็งนะคะเอาขอตรงที่นั่งก่อนเลยนะลูกค้านี่นุ่มนะคือน้องดูตึงสวยนะแต่มีความนุ่มมะนาวบอกเลยว่านุ่มกว่าทุกตัวที่นั่งมาตั้งแต่ต้นคลิปตัวนี้คือนุ่มที่สุดตั้งแต่ต้นคลิปนะอันนี้คือแบบว่าลูกค้าเรานั่งลงไปเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงโครงเลยไม่ถึงอันนี้ 0.1 ตันเนี่ยไม่ถึงนะคะอันนี้คือแบบนั่งสบายมากแล้วก็ตรงนี้เห็นตึงๆนี่คือมีความยืดหยุ่นนะเพราะฉะนั้นนั่งแล้วไม่เจ็บตัวแน่นอนสำหรับใครที่ชอบโซฟาแบบเนี้ยราคาตัวนี้เท่าไหร่สำหรับไซส์2เมตร50ราคาอยู่ที่ 17,900 บาทเป็นหนังพีคิวสามารถเลือกได้แต่เดี๋ยวให้ดูงาน3เมตรใหญ่ขึ้นลูกค้าคนเราโซฟามันก็ต้องมีหลายไซส์ใช่ไหมคะขอหยิบผ้านิดนึงไปเดี๋ยวเราจะไปหาตัวที่เป็นพรีเมียมใหญ่ตัวนี้ที่มะนาวบอกเมื่อกี้เลยคือว่าคุณแม่อยากได้สไตล์หลุยแต่ลูกอยากได้สีโมเดิร์นเราคนละครึ่งทางเราคนบ้านเดียวกันนี่เลยจัดมาให้แล้วจ้านี่ถ้าตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่จะเห็นได้ว่าจำนวนที่นั่งจะเพิ่มขึ้นเนื้อสัมผัสก็มีความแตกต่างกันนะคือเนื้อข้างในเนี่ยมะนาวรู้เลยว่ามันนุ่มเหมือนกันการลงกลางอะไรแต่ในเรื่องของความตึงผิวเนี่ยตัวนี้เป็นหนังพียูไรไหมจะมีความตึงกว่าตึงผิวกว่าแต่ลวดลายคือแพงมากลูกค้าดูแพงดูเงามากใครที่ต้องการโชว์โซฟาเด่นๆเลยนะงานหนังพียูไรไหมเนี่ยจะเงาสวยสะท้อนไฟเลิศอันนี้คือเฉดสีที่เรามีมาให้ขอดูเฉดสีหน่อยนี่เยอะมากลูกค้าอันนี้คือแบบหนังเงาๆอันนี้คือหนังเงาๆคือหนังแบบนี้เหมือนใหม่เลยแต่ว่าเรามีเฉดสีให้เลือกเหมือนใหม่อยู่ค่ะลูกค้าเหมือนนะคะเพราะเป็นหนังที่ตีเส้นออกมาให้เหมือนลายผ้าไหมเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนใช้ผ้าแต่จริงๆแล้วเป็นหนังเหมาะกับคนที่อยากได้งานผ้าแต่อยากได้ทำความสะอาดง่ายๆตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆมีหลายสีนะคะแม้กระทั่งสีขาวนี่สีขาวก็มีอันนี้สีดำชมพูได้ไหมสีชมพูก็ย่อมได้ลูกค้าสีส้มก็ได้สีแดงก็ได้นี่สีแดงหรือว่าอยากได้แบบแกรนเลยเหลืองทองไปเลยจัดได้เหมือนกันลูกค้านะคะแล้วราคาไม่ได้แตกต่างกันมากไซส์ใหญ่ตัวนู้นอ่ะ2เมตร50มะนาวย้ำอีกทีหนึ่ง2เมตร50ตัวสีส้มเมื่อกี้ 17,900 บาทแต่ตัวเนี้ยไซส์3เมตรคือราคานี้ 21,900 บาท3เมตรลูกค้านั่งได้เพิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นโซฟาชุดนี้รับแขกก็ได้แล้วก็เอาไปแบบว่าสำนักงานเนี่ยก็ยังได้เหมือนกันอ่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างนุ่มเดี๋ยวเราจะมีการพาไปดูตัวที่แน่นแบบคุณภาพแน่นแบบคุณภาพของร้านเราคือมะนาวบอกเลยว่างานแน่นแบบคุณภาพของร้านเราคือไม่ใช่การนั่งแล้วแข็งปึกไม่ใช่นั่งแล้วแบบเจ็บก้นอันนี้คือแบบลูกค้าอาจจะเคยฝังใจว่าพี่ไม่ชอบเนื้อแน่นนะเพราะว่าโซฟาที่บ้านอะแข็งมากแต่พอมาลองนั่งตัวเนื้อแน่นที่ร้านอะสบายนั่งสบายถูกจริตจุดแข็งอย่างนึงของเขาก็คือเรานั่งปึ๊บไม่โดนโครงไม่โดนโครงลูกค้าชัดเจนไม่โดนโครงคือนั่งแล้วไม่สามารถสร้างโครงทีดีภายในหัวได้อะว่าข้างในมีไม้กี่อันมีตัวแข็งกี่อันมีคานกี่อันมันไม่รู้สึกจริงๆรู้สึกแค่ความนุ่มของตัวฟองน้ำแล้วก็ผิวสัมผัสของตัวหนังเท่านั้นเองนะคะไปตัวถัดไปเรามาพรีเมียมแล้ว
เราจะไปแก๊งหัดไปขออนุญาตเปิดโพยนิดนึงลูกค้า12ตัวมันเยอะมากนะหนูขอไปข้างๆกันรีมิกซ์เพราะว่าเราเดินตัวที่ไม่มีฟังก์ชันมาหลายตัวแล้วมารีมิกซ์ของเรารีมิกซ์ของเราตัวนี้มะนาวบอกเลยว่าเป็นทูโทนอย่างชัดเจนเป็นตัวการันตียืนยันว่าร้านเราทำทูโทนได้จริงๆไม่ได้แค่ทูโทนแค่โซฟานะทูโทนเหมือนกันทุกใบที่เห็นใบเล็กๆทำได้หมดใบเล็กใบใหญ่ทำทูโทนได้หมดค่ะลูกค้านะคะขอดูรีวิวหลังไมค์ได้ตัวนี้ขนาดอยู่ที่2เมตร50เป็นตัวแรกๆของฟังก์ชันร้านเราทำไมน้องขายดีเพราะว่าน้องเป็นตัวแรกๆของฟังก์ชันร้านเราน้องเขาทำได้แบบนี้เหมือนโดมิโนเลยนี่แต่ว่าลิ้นชักเท่ากันแต่ว่าใช่แต่ว่า2ลิ้นชักจะเท่ากัน2ลิ้นชักจะเท่ากันป้องกันการทะเลาะกันของการนอนนะคะออกแบบมาให้เท่ากันอย่างนี้อะจุดเด่นของรีมิกที่ขายดีไม่ใช่แค่ว่าเป็นฟังก์ชันแต่เป็นในจุดของเรื่องการพิงหลังรุ่นนี้ที่พิงหลังจะเป็นหมอนลอยตัวหมอนลอยตัวอย่างที่มะนาวบอกเมื่อสักครู่ที่มะนาวยกออกมานี่หมอนลอยตัวสำหรับลูกค้าที่ต้องการนอนราบเรียบแบบใช้เป็นเตียงใช้เป็นเตียงระหว่างช่วงกลางวันได้เป็นอย่างดีขอแบบเรียบๆอย่างนี้ไปเลยแล้วเอาหมอนเป็นหมอนหนุนแทนอย่างนี้ตัวนี้คือจุดเด่นของเขาเลยลูกค้านิยมมากปรับหลังได้ด้วยนะปรับหลังได้รุ่นนี้ปรับหลังได้นะคะปรับหลังได้ทั้งหมด3ระดับนะคะขอดูรีวิวเพิ่มเติมได้สำหรับตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญจะเลือกเป็นสีล้วนก็ได้ทูโทนแบบนี้ก็ได้ช่องเปิดเก็บของแน่นอนว่ามีให้แบบนี้ลูกค้าดูในช่องเปิดเก็บของคันใหญ่มากคนเราจะใหญ่ไปถึงขั้นไหนคันตรงนี้ใหญ่มากเลิศมากไซส์2เมตร50แน่นอนว่าพอมีฟังก์ชันปุ๊บที่วางแก้วน้ำต้องมางานที่วางแก้วน้ำต้องเข้านะคะรุ่นนี้เลือกผ้าอะไรได้ตัวนี้นะคะมะนาวแนะนำจะมีผ้าตัวนี้ผ้าตัวนี้เลยคือผ้าตัวกำมะหยี่อันนี้เรียกสีอะไรใบไม้แห้งอันนี้เรียกสีคัตตาร์ดสีคัตตาร์ดไม่ใช่ใบไม้แห้งสามารถเลือกสีได้เลยนะคะมีสีให้เลือกเยอะมากเลือกได้หมดเลยแล้วก็อีกเฉดสีนึงที่สามารถเลือกได้นั่นก็คือผ้าแฟบริกอันที่ดูอยู่ตอนนี้จะเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะสีเยอะมากผ้ากำมะหยี่จะไม่มีลายไม่มีลายเหมาะกับลูกค้าที่ไม่ชอบโซฟามีลายแล้วก็ตัวนี้เป็นผ้าแฟบริกสามารถเลือกได้เหมือนกันในราคาเท่ากันผ้าแฟบริกเนี่ยกลับมาเป็นที่นิยมในช่วงครึ่งปีหลังมากๆเพราะว่าเทรนด์มูจิเทรนด์มินิมอลกำลังมาแรงเพราะฉะนั้นจัดได้เลยนะคะจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนนี่ลูกค้าแดงสดไปเลยจ้าแดงลายผ้าด้วยนะแดงแบบแดงลายผ้าสดนะหรือจะยีนสักหน่อยจัดให้ได้เหมือนกันนะคะสามารถเลือกได้จะโคเวอร์เป็นปลาแซลมอนก็มีให้เลือกแปลว่าทุกตัวที่เราพูดมาบางตัวเลือกผ้าเขาเรียกว่าบางตัวก็ไม่เสียตังค์ใช่ไหมเปลี่ยนผ้าบางตัวก็อัพราคาใช่ไหมอ่ะบางตัวมีเฉดผ้าให้เลือกหลายชุดโดยที่ไม่ต้องเพิ่มเงินบางตัวนะคะและบางรุ่นสามารถใช้โปรอัปเกรดให้ผ้ามันพรีเมียมให้มันหายมากยิ่งขึ้นได้เพราะฉะนั้นจริงๆโซฟาหรือของเครื่องใช้เฟอร์เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาถ้าลูกค้าใช้แล้วชอบใช้แล้วถูกใจยังไงก็คุ้มเงินนะคะเลือกที่ชอบเลือกที่ใช่อ่ะอันนี้สำหรับรีมิกเราราคารีมิก2เมตร50เป็นฟังก์ชันแบบนี้ราคาอยู่ที่ 25,900 บาทหมอนที่เห็นอยู่4ใบเราแถมให้ทั้ง4ใบตัวนี้แถมหมอน4ใบลูกค้าหมอนเยอะมากเพราะฉะนั้นใครชอบรีมิกจัดได้เลยค่ะน่ะถัดไปตัวที่มะนาวชอบมากๆชอบที่สุดตอนไลฟ์เองจำได้ว่าแอบมาแวะทุกวันนั่นก็คือเอสโทเบสของเราไปกันค่ะเอสโทเบสคือเป็นโซฟาเนื้อนั่งนุ่มสบายเรียกว่าอยู่ในโหมดคลาสสิกอยู่ในโซฟาที่เป็นงานคลาสสิกนะคะนิยามของโซฟาคลาสสิกคือเดิมๆเลยแปลงง่ายๆเดิมๆเลยคือเป็นโซฟาคือโซฟาจริงๆออกแบบมาสำหรับเพื่อการนั่งนุ่มนอนสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสำหรับลูกค้าที่ซื้อโซฟาเนี่ย
แน่นอนว่าลูกค้าไม่ชอบนั่งอะไรแข็งๆไม่ชอบนั่งเก้าอี้ไม้ต่างไม้ที่คุณแม่มีเก้าอี้ที่น้ำท่วมแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่รอดไม่ยอมไปไหนรอ ให้น้ำพาไปลูกเห็นลูกค้าเห็นออกข่าวว่าน้ำท่วมแล้วแต่ยังอยู่นะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบโซฟาไม้แบบนั้นงานเก้าอี้ไม้แบบนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดมาเพื่อลูกค้าค่ะเกิดมาเพื่อยังไงตัวนี้สามารถนั่งทิ้งตัวได้เลยความเด้งเมื่อกี้ไม่ได้โยกตัวเองแต่อย่างใดเด้งเมื่อกี้คือของจริงลูกค้าชอบมากที่ฟังก์ชันมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกคนอ่ะยกตัวอย่างเช่นมะนาวเองมะนาวเป็นคนที่ไม่ได้ชอบโซฟาฟังก์ชันมากขนาดนั้นคือรู้สึกว่าการมีฟังก์ชันน่ะมันดีมันตอบโจทย์แต่จริงๆแล้วสำหรับมะนาวเป็นคนที่ไม่ได้ยกเบสขึ้นมานอนบ่อยไม่ได้เปิดแขนเก็บของคือเลิกงานแล้วอยากเปิดเข้าไปในบ้านแล้วก็ลงมานั่งโซฟาแล้วก็นั่งนะไถโทรศัพท์เปิดทีวีสักหน่อยคืออยากได้โมเมนต์นั้นคือไม่ดึงแล้วไม่เปิดแล้วไม่เก็บแล้วขอทิ้งตัวนั่งสบายพักผ่อนเองกายในวันหยุดอย่างนี้มะนาวจะเลือกเป็นโซฟาลักษณะประมาณนี้คือโซฟาคลาสสิกตัวนั่งตัวนี้เป็นตัวที่ดูลูกค้านี่ขนาดนั่งอย่างนี้แล้วนะยังไม่รู้สึกถึงโครงใดๆดูจุดแข็งของเราคือนี่เลยไม่ถึงโครงนั่งยังไงก็ไม่ถึงโครงนี่เอาน้ำหนักขาสองข้างเต็มที่แล้วนะไม่ถึงโครงนั่งพิงตรงนี้ก็ไม่รู้สึกถึงโครงแม้แต่แขนก็ไม่รู้สึกลูกค้าทำอย่างเงี้ยยังไม่ถึงเลยอ่ะมันดีขนาดไหนมันแน่นขนาดไหนแล้วกดที่เพียงตรงนี้แต่สำหรับตัวนี้ถ้าคนที่ไม่ชอบเขาเรียกว่าความนุ่มเกินไปอย่างบางคนที่น้ำหนักเยอะกว่ามะนาวเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันจมแต่สำหรับมะนาวถือว่าโอเคนั่งสบายลุก0.1ลุกขึ้นได้สบายแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะๆที่แบบว่าขยับตัวลำบากเนี่ยอาจจะต้องเลือกที่เป็นรุ่นที่เนื้อแน่นอย่างที่มะนาวบอกก่อนหน้านี้นะคะโซฟาไม่ได้แปลว่านุ่มมากแล้วดีไม่ได้แปลว่าแน่นมากแล้วดีโซฟาก็คล้ายๆกับที่นอนความชอบความใช่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่มะนาวชอบเน้นย้ำในไลฟ์ในทุกคลิปคือถ้ามาซื้อโซฟาที่ร้านเราซื้อที่นอนที่ร้านเราแนะนำว่าให้ลองนั่งโซฟา50กว่าแบบเราเนื้อไม่เหมือนกันนะคะเนื้อไม่เหมือนกันนะคะขออนุญาตขิงเลยเนื้อไม่เหมือนกันคือเอาตรงคือเราแกะเราลงทุนแกะให้ดูทุกตัวเลยใช่ไหมคือทุกรุ่นตอนนี้น่ะคือเราแกะโชว์ทุกรุ่นลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ลองนั่งพิงนั่งสัมผัสบางรุ่นตรงนี้นุ่มตรงนั้นแน่นบางรุ่นตรงนี้แน่นตรงนั้นนุ่มไม่เหมือนกันแนะนำว่าให้ลองนั่งลองนอนร้านเราเปิดใจให้ลูกค้าลองนั่งได้ทุกตัวยอมเลยโซฟาคือจริงๆโซฟาบางรุ่นเนี่ยบางรุ่นเราบางห้างบางที่เขาไม่เปิดให้นั่งนะเพราะว่าสีกางเกงสีกระดุมอะไรมันจะไปเกี่ยวโซฟาเขาค่ะแต่อันนี้คือเราเปิดให้ลูกค้านั่งเราเปิดใจมากๆจริงๆตัวนี้ไซส์อยู่ที่2.80 เมตรเมตรยาว1.70 เมตรนะคะตัวนี้เลือกผ้าได้ไหมตัวนี้เลือกผ้าได้ผ้าตัวนี้เป็นผ้าฮอลแลนด์ผ้าฮอลแลนด์คือชาร์ตนี้อันนี้คือผ้าฮอลแลนด์ฮอลแลนด์นะคะฮอลแลนด์แต่ว่าถ้าอยากได้เป็นหนังก็สามารถเลือกได้หนัง SCU หนังใหม่เมื่อกี้ที่เราให้ดูที่เป็นหนังเงาๆก็สามารถเลือกได้นะคะตัวนี้สามารถอัปเกรดได้หรือจะขอเป็นแบบนี่ตัวนี้เลยเป็นแบบว่ากำมะหยี่ทั้งตัวก็ย่อมได้หรือจะแบบว่าหมอนสีหนึ่งโซฟาสีหนึ่งเราก็จัดให้ได้อย่างที่บอกไว้ตอนแรกคือโซฟารุ่นนี้เฉพาะรุ่นนี้เลือกได้ถึง3เล่ม4เล่ม4เลยใช่ไหมโซฟาบางรุ่นเนี่ยสามารถเลือกได้มากกว่า1ชาร์จ2ชาร์จอีกอย่างรุ่นนี้ที่มะนาวถือตอนนี้ในมือเนี่ยเลือกได้หมดเลยแล้วยังไม่รวมหนังยังไม่รวมหนังอีกนะยังมีหนังออยยังมีหนังตัว PQ เลือกได้ลูกค้าเรามีให้เลือกเยอะเพราะฉะนั้นเราไม่จำกัดความคิดของลูกค้าแล้วแต่ความชอบแล้วแต่รุ่นว่าสามารถเลือกได้ถึงขั้นไหนนะคะตัวนี้ไซส์2.80 เมตรเมตรยาว1.70 เมตรราคา 21,900 บาทเปลี่ยนสีฟรีเปลี่ยนเบสฟรีทำหมอนเป็นสีทูโทนก็ฟรีไม่เพิ่มเงินไปค่ะตัวถัดไปขอดูโพยนิดนึงลูกค้าเรามีทิศทางเพราะว่ามันเยอะมากลูกค้าและหมายเลขที่ออกถัดไปนะคะน้องแคนดี้น้องคน
ี้ออกกล้องบ่อยน้องคนนี้ออกกล้องเป็นว่าเล่นน้องแคนดี้ของเราเนี่ยออกไปรับใช้ลูกค้าเยอะด้วยนะโอ้โหคือออกเรียกว่าไม่แคร์พี่แคร์น้องเลยมาใหม่ไปบอกให้ลูกค้าได้หมดแล้วพอเขามาปุ๊บนะลูกค้าตัวอื่นคือเหงาเลยเหงาเลยอยากจะกวักมือเรียกลูกค้ามานั่งหนูหน่อยอย่างนี้เลยเพราะแคนดี้เทน้ำเทท่าจริงอยู่ในหมวดโซฟาอยู่ในหมวดโซฟาฟังก์ชันป่ะสลับอารมณ์กันนิดหนึ่งฟังก์ชันคือแน่นอนเดี๋ยวที่มานาขอสาธิตก่อนจุดหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของการปรับหลังเพราะว่าหลายๆตัวพื้นที่ไม่อำนวยตัวนี้อำนวยนะคะสามารถปรับหลังได้ปรับหลังที่ร้านของเราคือแบบไหนแบบนี้ค่ะน่ะนี่นอนราบนี่นอนราบนั่งเอนชิลๆสวยๆนั่งหลังตรงรับแขกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสามารถปรับได้3ระดับทั้ง3ตัวตรงนี้เลยนะคะเป็น2เซกชันแล้วก็เป็น1เซกชันตรงนี้ตัวนี้ทำอะไรได้อีกแน่นอนเพราะพอเป็นฟังก์ชันเขาก็จะมีความครบครันที่เก็บของเอ่ยที่วางแก้วน้ำเอ่ยแล้วลูกค้าบอกว่าทำไมโซฟาตัวนี้มันดูแปลงๆมันดูเต็มๆเพราะว่าน้องเขาพับเก็บได้ค่ะนี่ลูกค้าจะทำเป็นโพสิชันนี้ก็ได้นั่งพักเท้าสบายๆก็ได้หรือแบบแขกมาจะพับเก็บก็ได้ตัวนี้ไซส์2.40 2.40 เบสยาว1.70 สำหรับผู้ลูกค้าที่เลือกเป็นผ้ากำมะหยี่แบบนี้ผ้ากำมะหยี่แบบนี้หรือว่าผ้าตัวชาร์จยาวแบบนี้อันนี้คือราคาเดิมไม่เพิ่มเงินแต่ถ้าไม่ชอบผ้าไม่ชอบผ้าขอเปลี่ยนเป็นหนังนี่ไปจิกมาให้แล้วแต่รุ่นนี้เราแนะนำตัวนี้นะจะนุ่มกว่าตัวนี้คือลูกค้ามะนาวต้องแจ้งก่อนว่าความตึงของหนังมีผลต่อความนุ่มยวบคือเนื้อในเนี่ยเขาสัมผัสเหมือนกันแต่ความตึงผิวความสโลโมชั่นในการนั่งจะไม่เท่ากันนะคะถ้าลูกค้าเน้นนุ่มสบายผิวนุ่มแบบนี้คือข้อดีของผ้าระบายความร้อนได้ดีระบายอากาศได้ดีแต่ในเรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยจะค่อนข้างยากกว่าอ่ะระบายอากาศดีสัมผัสดียังไงนี่ลูกค้ามันลื่นมากคือผิวสัมผัสเนี่ยมันแบบมันอยากกอดอ่ะมันไม่เหนียวตัวมันไม่เหนียวเหงื่อนะคะคือมันสามารถแบบเนี่ยมันสบายผิวเขาเรียกว่าจุดรับสัมผัสของคนเราเนี่ยจะอยู่ตามผิวหนังค่อนข้างเยอะถ้าแบบยิ่งสบายผิวจะยิ่งรู้สึกดีเรามีตัวอย่างเราต้องไปสต็อกโฮมไหมวันนี้เราต้องไปสต็อกโฮมมีพีดีกับพีดีให้ดูเรามีผ้า FA กับหนังออยเปรียบเทียบด้วยสำหรับซีนอนตัวถอดไปตัวนี้ไซส์2.40 เมตรยาว1.70ถ้าเลือกเป็นผ้าตัวนี้ผ้ากำมะหยี่หรือหนังตัว PU ลายใหม่แบบนี้สามารถสั่งได้ในราคา 16,900 บาทแต่ถ้าอยากอัปเกรดเพิ่มเวอร์ชันเพิ่มความพรีเมียมเพิ่มอีกสัก 2,000 บาทลูกค้าจะได้ตัวนี้ไปครอบครองค่ะเป็นผ้าฮอลแลนด์ขอดูได้เลยรีวิวเยอะมากนี่ตัวนี้มีรีวิวขายดีมากเยอะมากจริงๆนะคะสำหรับตัวนี้อ่ะอันนี้แคนดี้โซฟาฟังก์ชันเดี๋ยวเราจะไปตัวถัดไปโอ้ยตัวที่ถัดไปตัวนี้เป็นตัวที่8ตัวที่8นั่นก็คือน้องซีนอนเราจะไปหาน้องซีนอนกันซีนอนเนี่ยมะนาวจะมีโชว์อยู่2แบบที่ร้านจะเป็นผ้าและเป็นหนังขอออริจินอลก่อนได้ไหมขอออริจินอลคือเป็นผ้านะเป็นผ้าเอาไปเป็นผ้าคือตัวนี้จะมีฟังก์ชันแต่ฟังก์ชันเนี่ยจะไม่ได้เพียบพร้อมเท่าแคนดี้เพราะว่าบางทีลูกค้าไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของลิ้นชักไม่ได้ค่อยใช้งานอะไรแบบนี้ตัวนี้คือปรับหลังแยกกันได้3ตัวย้ำนะแยกกันนะคะ3ตัวนะแยกกันหมดเลยมีฟังก์ชันซ่อนนั่นก็คือลูกค้าบอกว่าพี่อยากได้ที่พักแขนเต็มๆอ่ะพี่เป็นคนแขนยาวแต่ก็ยังอยากได้ที่วางแก้วน้ำนะจัดให้ค่ะจัดให้ค่ะดึงออกมาปุ๊บวางแก้วน้ำใช้งานเสร็จพับเก็บเท่าเดิมแบบนี้ตัวนี้เป็นผ้าเฟรบิกผ้าเฟรบิกหรือผ้า FA นะคะผ้านี้ลูกค้าอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นผ้าที่ฮิตทำโซฟามาหลายปีก่อนเมื่อหลายปีก่อนคือฮิตมากผ้าลักษณะเนื้อแบบนี้ค่อนข้างเยอะแล้วหายไปพักหนึ่งเพราะว่าลูกค้าชอบผ้าฮอลแลนด์ชอบผ้ามีขนกันมากขึ้นเพราะมันสบายผิวแ
แต่น้องกลับมาแล้วด้วยเทรนด์ของความวินเทจของความมูจิของความแบบมินิมอลน้องเลยกลับมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่คือสีน้องเขาค่อนข้างคุมโทนอ่ะถ้าลูกค้าแต่งมินิมอลเนี่ยแต่งบ้านเป็นสีไม้อ่อนเนี่ยอย่างสีไม้อ่อนเหมือนโต๊ะกลางตัวเนี้ยลูกค้ายังเข้ากับโซฟาสีนี้ได้คือมันแต่งได้หลายบ้านได้หลายเฉดสีคือความมินิมอลเขาค่อนข้างมาแรงสีเขาค่อนข้างมาแรงจริงๆสำหรับปีนี้เพราะฉะนั้นสามารถเลือกเป็นผ้าแฟบริกแบบนี้ได้แล้วพอเป็นผ้าผิวสัมผัสแบบเนี้ยนี่ฟิลลิ่งแฟบริกเนี่ยผ้าจะไม่ได้มีความขนนะสำหรับใครที่เลี้ยงแบบน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยกลัวขนติดเงี้ยอันนี้จะค่อนข้างติดน้อยกว่าแต่ถามว่าติดไหมเนื่องจากเป็นผ้ามีสิทธิ์ติดได้นะคะแล้วก็ฟิลลิ่งเนี่ยเขาจะมีความแบบผ่อนคลายจะมีเขาเรียกว่าเป็นลายเส้นมันไม่ได้รู้สึกถึงความแบบว่าผ้าหยาบนะมันไม่ใช่ผ้าแบบผ้ากระสอบอย่างนั้นนะมันมีความนุ่มในตัวของมันแต่ว่าเราจะสัมผัสได้ถึงลายเส้นของผ้านั่นเลยเป็นตัวอย่างนั้นที่เป็นความรู้สึกแต่ความนุ่มการระบายอากาศไม่ได้แพ้ตัวอื่นเลยนะคะตัวนี้ไซส์2เมตร50มีที่วางแก้วน้ำพับเก็บได้ปรับหลังได้ราคาโปรพิเศษจาก 18,900 ลด 30% เหลือ 12,900 บาทที่สำคัญเลือกเป็นหนังได้ขอไปดูหนังหน่อยเรื่องอะไรดีคะดูหนังหน่อยเราบอกว่าผิวคนเรามีผิวคนเราเขาเรียกว่ามนุษย์เราเนี่ยจะไวต่อการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นสัมผัสเสื้อผ้าผ้าเนื้อนี้ใส่แล้วสบายผ้าเนื้อนี้ใส่แล้วร้อนอะไรอย่างงี้โซฟาก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นรุ่นเดียวกันเลยนะคะลูกค้ารุ่นเดียวกันเลยเป๊ะเลยแต่เปลี่ยนให้เป็นหนังเปลี่ยนให้เป็นหนังเท่านั้นเองฟีลลิ่งเปลี่ยนเลยไหมเมื่อกี้ดูสว่างดูโมเดิร์นเลยพอมาเป็นหนังแบบนี้ปุ๊บดูคลาสสิกขึ้นมาทันทีดูคลาสสิกดูมีความเคร่งขรึมขึ้นมาทันทีแล้วหนังตัวนี้เป็นหนังออยล์เหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบความแมทรถยังมี4ด้านสีทาบ้านยังมี4ด้านโซฟาจะมี4ด้านหน่อยจะเป็นไรไปอันนี้มะนาวแจ้งก่อนว่าหนังตัวหนังแมทตัวนี้จะไม่มีความเขาเรียกว่าไม่มีความมันความลื่นผิวจะน้อยกว่าทุกรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้งานสีแมทๆตัวนี้ตอบโจทย์แต่ว่าถ้าใช้งานรุ่นนี้แนะนำว่าเปิดแอร์กับเปิดพัดลมด้วยนะอาจจะมีความหนึบนิดนึงแต่โดยส่วนใหญ่ลูกค้าก็คือแฮปปี้กับตัวหน้าตาของเขาที่ทำมาเป็นซิกเนเจอร์จริงๆตัวนี้ย้ำอีกทีหนึ่ง2เมตร50เลือกเป็นผ้าทอผ้า FA ได้แล้วก็หนังตัวนี้ได้หนังออย 12,900 บาทค่ะ 12,900 บาทโอ้ยต่อไปและตัวต่อไปหมายเลขที่ออกนะคะหมายเลขที่ออกนั่นก็คือ3ตัวสุดท้ายของเราไปกันที่ Hammer ขอไป Hammer Lofter แล้วจบด้วย Stockholm เลยละกันทีเดียวมาเราจะไปกันไปตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่มีฟังก์ชันเป็นงานคลาสสิกลูกค้าขาโซฟาตัวเนี้ยเหมือนซื้อโซฟาแล้วมีท็อปเปอร์แถมมาให้ลูกค้าดูหน้าตาเขาก่อนหน้าตาเขาคลาสสิกมากแล้วเป็นรุ่นเดียวในร้านที่เป็นสโลปเป็นสโลปเหมาะกับคนขายาวนั่งแล้วขาเลยแบบข้อเท้ามันเลยมันไม่สบายอ่ะนี่สโลปไปเลยเต็มที่นะคะว่างๆเด็กๆก็เล่นสไลเดอร์ได้อ่ะโครงสร้างย้ำอีกทีหนึ่งทุกตัวที่พูดมารวมกระทั่งถึงตัวนี้ด้วยโครงเป็นไม้จริงโครงไม้จริงฟองน้ำเกรด A ข้อดีของงานโครงไม้จริงคืออะไรคือเขาจะค่อนข้างเนื้อไม้มันจะมีความยืดหยุ่นนิดนึงเนาะมันก็สามารถรองรับแรงได้แต่ถ้าเป็นแบบเหล็กล้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยเหล็กมันแข็งทื่อมันก็จะมีสิทธิ์เกี่ยวกับหนังได้ในอนาคตตัวนี้ไม้จริงไม้จริงขีดเส้นใต้เลยเพราะว่างานไม้จริงราคาสูงมากงานเฟอร์ไม้จริงสูงมากแต่โซฟาพวกเนี้ยงานไม้จริง
เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นตัวแบบว่าจุดแข็งจุดเด่นของร้านเราเลยคือนอกจากเปลี่ยนสีฟรีไม่เพิ่มเงินเปลี่ยนเบสไม่เพิ่มเงินเนื้อแน่นอย่างมีคุณภาพคงไม้ยังเป็นไม้จริงไม่ใช่ไม้ปาร์ติเกิลไก่กาอะไรอย่างใดไม้จริงเท่านั้นนะคะตัวนี้เหมือนซื้อโซฟาแล้วมีท็อปเปอร์จะเห็นได้ว่าน้องมีความแบบมีความขนมชั้นนิดนึงมีความเป็นชั้นชั้นนิดนึงนั่งสบายทรงคลาสสิกเหมาะแบบว่าแต่งบ้านทรงวินเทจอะอันนี้คือหน้าตาเป็นตัวที่ดูเหมือนแบบไม่ได้มีอะไรแต่ดีเทลเยอะมากความขนมชั้นความฟูพิงหลังยังมีการดึงลายแบบนี้คือเขามีเอกลักษณ์เป็นของเขาในแต่ละตัวแถมหมอนให้ไหมตัวนี้แถมให้2ใบแบบนี้ตัวนี้สามารถเลือกหนังอะไรได้อีกนี่เลยค่ะถ้าจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสีส้มเหมือนพรีเมียมก็ยอมได้เหมือนกันนะคะอยากได้เป็นสีโทนแดงก็ยอมได้เหมือนกันเปลี่ยนเป็นผ้าได้ไหมเป็นผ้ากำมะหยี่ก็ยอมได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่ไซส์2เมตร45เมตรยาวเมตร70เผื่อความสโลปด้วยนะคะนิดนึงมะนาวขอย้ำกันอีกทีนึงไหนๆตรงนี้พื้นที่ให้แล้วคือในเรื่องของพื้นที่ด้านเบสจะเห็นได้ว่าตัวขายดีของเราเนี่ยจะมีทั้งตัวมีเบสและไม่มีเบสซึ่งถ้าตัวไหนมีเบสมะนาวอยากให้ลูกค้าแนะนำลองสังเกตตรงที่เดินตรงนี้นิดนึงปกติเราซื้อโซฟาเราต้องวางคู่กับโต๊ะทีวีถ้าลูกค้าวางโต๊ะทีวีปุ๊บลูกค้าลองคำนวณดูพื้นที่ปลายเบสจนถึงโต๊ะทีวีเนี่ยห่างกันเท่าไหร่ถ้าห่างกันแบบประมาณนี้เนี่ยตัวนี้80เซน90เซนเนี่ยเดินสบายแล้วลูกค้าเดินเข้าเดินออกสบายเดิน2คนสบายแต่ถ้าลูกค้าเหลือพื้นที่แค่30เซนหรือ40เซนเนี่ยมะนาวขออนุญาตว่าต้องเปลี่ยนฝั่งเบสหรือว่ารุ่นที่เป็นพับเก็บไปไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าใช้ชีวิตในระยะยาวในบ้านลูกค้าลำบากนะคะต้องระวังนิดนึงขออนุญาตย้ำเพราะว่าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนลูกค้าไปต่อกันที่รุ่นต่อมา11ของเราไปกันที่ลอฟเตอร์นี่คลาสสิกจริงๆสำหรับน้องลอฟเตอร์ของเราลอฟเตอร์นี่มี2รุ่นรุ่นมีกล่องกับไม่มีกล่องนะคะอันนี้เรามาแบบมีกล่องก่อนคือไม่มีกล่องคือต่างกันแค่ตรงเนี้ยเอาออกสำหรับคนมีพื้นที่จำกัดสามารถสั่งไม่รับกล่องได้ตัวนี้แบบมีกล่องขนาดจะอยู่ที่2เมตร902เมตร90นะคะที่มะนาวแจ้งว่า2เมตร90เนี่ยคือขนาดด้านไหนขอย้ำกันอีกทีนึงคือขนาดด้านนี้ขนาดหน้ากว้างตัวนี้2เมตร90ตัวนี้เป็นโซฟาทรงคลาสสิกที่เหมาะสำหรับคนที่อยากได้โซฟาที่ห่อหุ้มอุ้มตัวเพราะนั่งแล้วอารมณ์เหมือนไปดูหนังจองแบบว่าที่ราคา600ไม่ได้ไปนะฮันนีมูนอุ้ยยัง600อยู่หรอใช่หรือเปล่าดูหนังครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่2ปีแล้วลูกค้าเหมือนลูกค้าจองเขาเรียกอะไรไปดูหนังแล้วจองแบบว่าฮันนีมูนซีทจองแบบอันแพงๆจองแบบนั่งกัน2คนน่ารักกระหนุ่มกระหนิมนี่อย่างนี้เลยลูกค้าที่วางป๊อปคอร์นก็มีที่วางน้ำก็มีตัวนี้จะเป็นความนุ่มห่อตัวคือลูกค้าเหมือนโดนคนโอบไว้อะโอบไว้ทั้งที่นั่งโอบไว้ทั้งที่พิงแถมหมอนให้2ใบแบบนี้ย้ำว่าเลือกสีทูโทนได้แม้กระทั่งหมอนนะคะตัวนี้เลือกผ้าอะไรได้แน่นอนว่าตัวนี้ผ้าที่ขายดีที่สุดก็คือผ้าฮอลแลนด์ผ้าฮอลแลนด์ตรงนี้คือขายดีที่สุดในของรุ่นนี้แต่ถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นหนังก็สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นหนัง PU ลายไหมหนัง PQ สามารถเปลี่ยนได้แต่ตัวเนี้ยที่ลูกค้าเลือกเป็นผ้าเพราะว่าทรงเขาว่าออกแบบมาสำหรับการนอนดูหนังจริงๆลูกค้าก็จะนิยมเป็นงานผ้าสบายๆลองลูกค้าลองนึกดูขนาดโรงหนังยังเลือกเบาะเป็นผ้าเลยทั้งที่คนนั่งหลายๆคนขนาดนั้นผ้าทำความสะอาดยากกว่านะแต่ผ้าพอนั่งแล้วมันสบายกว่าสบายผิวสบายตัวนะคะคือมันไม่มีอะไรทดแทนผ้าได้ในเรื่องของการสบายผิวสบายตัวจริงๆนะคะ Lofter ขนาด2เมตร90ราคา 23,900 บาทแถมหมอนให้2ใบ
เลือกเบสได้นะคะเปลี่ยนฝั่งเบสก็มาอยู่ฝั่งนี้ก็เปลี่ยนที่นั่งการแบบนี้โอเคมาถึงตัวตัวสุดท้ายอุ๊ยต้นที่บอกแล้วเมื่อกี้ 23,900 ไม่แพงนะคะไซส์2เมตร90เลยเด้อใหญ่เด้อตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตอนนี้ที่โชว์อยู่เราจะมีทั้ง2แบบทั้งเป็นหนัง TD และตัวหนัง STU และเราก็เดินทางจนมาถึงตัวสุดท้ายแล้วค่ะตัวสุดท้ายใน12ตัวที่เรามาแนะนำวันนี้ว่าเป็นตัวที่ขายดีที่สุดอ่ะเราปิดจบกันที่ตัวนี้คือน้องสต็อกโฮล์มอย่างแรกเลยพอลองนั่งน้องสต็อกโฮล์มเนี่ยจริงๆน้องสต็อกโฮล์มเป็นโซฟาที่เป็นฟังก์ชันเพราะฉะนั้นน้องจะมีความเนื้อแน่นในเรื่องของที่นั่งนิดนึงแต่จะไม่ได้แน่นแบบแน่นแข็งถ้าลูกค้าลองสังเกตดีๆจะเห็นว่ามะนาวตัวที่มะนาวนั่งเนี่ยมันจะมีความยุบตัวลงไปนิดนึงเหมือนรองรับการนั่งได้พอดีแล้วก็ตัวเนี้ยเนื่องจากที่นั่งแน่นเนาะเราก็เฉลี่ยให้ตัวพิงเนี่ยมีความนุ่มสบายหมอนตัวนี้คือนุ่มสบายมากและสำหรับคนที่ขายาวนั่งแล้วรู้สึกว่ามันเก็บช่วงใต้เข่าไม่พอดีสามารถเอาหมอนออกแบบนี้แล้วก็ขยับขึ้นไปได้อีกเนี่ยอย่างเงี้ยมะนาวคือเลยเข่าไปไกลลึกมากลูกค้าลึกมากจริงๆนะคะใครที่ต้องการเอาหมอนออกแล้วต้องการผนังพื้นตรงเนี้ยได้เปรียบเนี่ยอันนี้คือตอบโจทย์นะแต่ว่ารุ่นนี้ปรับหลังไม่ได้แล้วมีฟังก์ชันยังไงอ่ะฟังก์ชันคือตรงนี้1และที่วางแก้วซ้ายขวาฟังก์ชันคือตรงนี้ค่ะรุ่นนี้ขอบอกว่าเป็นรุ่นแรกๆของการทำฟังก์ชันลิ้นชักเรียกได้ว่าเป็นพี่คนแรกที่การทำฟังก์ชันเลยนะคะถามว่าตรงเนี้ยนั่งได้ไหมนั่งได้อยู่แล้วลูกค้าขออนุญาตนี่มันพับนะนี่พับลงมานะทั้งตัวนะคะพับเพียบคืออยู่ในแอร์เรียนี้เท่านั้นนะคะ0.1 ตันนะคะสามารถนั่งได้ไม่มีปัญหานะคะจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้อ่ะถ้าอยากนอนทำยังไงกลับได้เลยอ่ะเนี่ยนอนได้สบายสบายคนตัวสูงกว่านี้ก็คือนำหมอนออกแล้วก็นอนได้อีกตัวนี้ความกว้างนะคะจะอยู่ที่ไซส์2.50 เมตรตัวนี้ตัวที่มะนาวนั่งอยู่เนี่ยนอกจากความเนื้อแน่นแล้วเนี่ยในเรื่องของตัวหนังตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่อัปเกรดแล้วเพราะฉะนั้นผิวเขาเนี่ยจะเป็นหนัง STU จะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงจะมีความลื่นนี่ไม่หนึบไม่หนืดคือเราก็ตัวนี้พอหนังมันมีความยืดหยุ่นสูงมันทำให้รู้สึกว่าเวลานั่งล่ะเนื้อมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นไปอีกมันทำให้มันรู้สึกนุ่มขึ้นคือหนังก็มีส่วนถ้ามีแรงตึงผิวน้อยมีความตึงของหนังน้อยลงเนี่ยมันก็จะมีความแบบนั่งได้สบายขึ้นยืดหยุ่นมากขึ้นอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่อัปเกรดหนังราคา 15,900 บาทแต่เดี๋ยวมะนาวพาไปดูตัวเริ่มต้นนั่นก็คือตัวที่เป็นหนัง PD หนังรุ่นแรกของรุ่นนี้เลยว่าความรู้สึกตอนนั่งเป็นยังไงแล้วหน้าตาเป็นยังไงเพิ่ม 2,000 จะเป็นยังไงใช่ไหมอ่ะตัวนี้เพิ่ม 2,000 แล้วนะถ้าเป็นตัวเริ่มต้น 13,900 เนี่ยมันเป็นยังไงไปค่ะน้องจะโชว์อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนะคะคือด้านนี้หน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะเหมือนกาสลองกับฟองปีบเหมือนมุนินมุตาอย่างนี้เลยโอ้ยเก่าอยู่หน้ามุนินมุตาเนี่ยอ่ะแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นหนังพีดีหนังพีดีลูกค้านี่เลยหนังพีดีจะมีความแบบว่าเนื้อจะค่อนข้างแน่นความตึงเนี่ยจะค่อนข้างน้อยแล้วตอนที่มะนาวนั่งลงไปพอนั่งลงไปปุ๊บอย่างแรกที่เหมือนกันคือทั้งสองตัวไม่รู้สึกถึงโครงไม่ได้รู้สึกว่ามันโดนนั่งแล้วเข่าติดโครงไม่รู้สึกถึงโครงสร้างข้างในว่าทำจากอะไรคือมองน้ำทุกอย่างเกรดเดียวกันหมดเกรดเดียวกันหมดฟีลลิ่งการนั่งข้างเนื้อในเหมือนกันหมดต่างกันนิดเดียวต่างกันคือผิวสัมผัสของหนังและความสโลว์อย่างตัวนี้พอนั่งพิงปุ๊บน้องจะค่อยๆไปอย่างช้าๆเพราะ PD จะมีความตึงของหนังมากกว่า STU ตัวเมื่อกี้พอนั่งพิงปุ๊บน้องจะค่อยๆไปเลยไปเลยตั้งแต่แรกแต่ตัวนี้จะค่อยๆยุบอย่างช้าๆเพราะว่าเขาตึงมากกว่านะคะสำหรับใครชอบหนังตึงๆหนังแบบเนื้อแน่นๆนี่เลย PD ใช้ทำความสะอาดง่ายมากถามว่าหนังที่ร้านเราใช้อะไรใช้ทำความสะอาดถ้าชุบน้ำเปล่าเช็ดได้เลยลูกค้า
พอแล้วจริงๆก็เพียงพอแล้วเพราะว่าบางทีบางครั้งการใช้น้ำยาแต่ละยี่ห้อแต่ละโรงงานแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกันกดมากกดน้อยอาจทำให้หนังเสื่อมไวแล้วก็เกิดอาการเสียหายได้แนะนำผ้าชุบน้ำเปล่าอ่ะเพิ่มเดตต่อนิดนึงเพื่อความมั่นใจก็ได้แต่อย่าผสมเยอะนะเดี๋ยวคันนะเหมือนเสื้อผ้าเวลาซักอ่ะนะคะอ่ะตัวนี้ไซส์2เมตร50เท่ากันเบสเลือกได้สีเลือกได้ต่อให้เป็นหนังพีดีก็สามารถเลือกสีได้ดูสีลูกค้าเขียวไปไหนอ่ะดูชมพูคือแบ็คพิงค์ต้องนอนร้องไห้คือชมพูจริงๆเพราะฉะนั้นอยากได้สีไหนสามารถเลือกได้เลยตัวนี้หนังพีดีในราคา 13,900 บาทแต่ถ้าลูกค้าอัปเกรดเป็นหนัง STU เหมือนตัวก่อนหน้านี้บวกเพิ่ม 2,000 บาทได้หนังเป็นรุ่นนี้ไปครอบครองเลยอยากแบบว่าอยากให้มันเพิ่มความไฮเอนด์เพิ่มให้ความพรีเมียมให้มันนั่งสบายขึ้นยืดหยุ่นมากขึ้นเลือกเป็นตัวหนังตัวท็อปก็ได้แต่ถ้าชอบผิวสัมผัสแบบนี้ชอบเนื้อหนังแบบนี้อ่ะเป็นพีดีก็มีให้เลือกเยอะนะคะอ่ะวันนี้ทั้งมวลครบหมดแล้ว12ตัวครบถ้วนเขาเรียกทุกถ้อยกระบวนความเลยนะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันงานคลาสสิกเราจัดมาให้หมดแล้ววันนี้มาครบเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบคลิปวอล์กไปเรื่อยแบบนี้อยากให้พาดูสินค้าขายดีตัวไหนโซนไหนอีกแจ้งได้เดี๋ยวเราคัดมาให้แบบเด็ดๆเพราะว่าบางทีลูกค้าบอกพี่คิดไม่ออกว่าพี่จะเอาโซฟาแบบไหนเข้าบ้านเดี๋ยวหนูหาตัวขายดีมาให้เผื่อเป็นไกด์ไลน์ให้ลูกค้าเลือกซื้อจะได้เลือกซื้อกันได้ง่ายขึ้นนะคะก่อนจากกันไปวันนี้มะนาวฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook ของ9 Furniture Follow IG ของ9 Furniture นะคะแล้วก็กดติดตาม TikTok @ของ9 Furniture จะพบกับมะนาวอันยองอยู่เป็นประจำแล้วก็ช่องทางสุดท้ายที่ดูอยู่ตอนนี้นั่นก็คือ YouTube ของ9 Furniture ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเราไม่ได้มีวอล์กไปเรื่อยเพียงแค่คลิปนี้คลิปเดียวมีวอล์กไปเรื่อยมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโต๊ะอาหารงานแบบว่าโซฟาราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่งานชุดห้องนอนโชว์ทีวีโต๊ะหมู่บูชาเราก็มีสามารถดูย้อนหลังได้ทุกคลิปลูกค้าจะได้ประโยชน์ได้รีวิวสินค้าแบบแน่นๆปึกๆไปแน่นอนแล้วพบกันใหม่กับวอล์กไปเรื่อยครั้งหน้าวันนี้วนาขออนุญาตขอตัวไปก่อนอยากดูอะไรคอมเมนต์บอกได้นะคะสวัสดีค่ะ